นักร้องหนุ่มไปเที่ยวมาเก๊าพร้อมโพสต์วล็อกให้แฟนๆได้ชมแต่ดันหลุดโป๊ะแฟนคลับโฟกัสสาวท้ายคลิปจนเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์แซวเรียกได้ว่าขึ้นแท่นเป็นนักร้องชื่อดังของเมืองไทยไปแล้วสำหรับโอ๊ตปราโมทเจ้าของฉายาพ่อหมีของสาวๆอีกทั้งผันตัวมาเป็น CEO บริษัทโคตรคูลเป็นบริษัทที่เจ้าตัวปลูกปั้นมาเองกับมือจนประสบความสำเร็จมากมายและนอกจากจะลัคกี้อินเกมโอ๊ตปราโมทก็ลัคกี้อินเลิฟสุดๆก็เพิ่งประกาศคบหากับแฟนสาวนอกวงการเมื่อไม่นานมานี้โอ๊ตหลุดโป๊ะถูกแซวเปิดตัวอาแฟนและล่าสุดโอ๊ตและแก๊งเพื่อนๆก็เพิ่งบินลัดฟ้าไปเที่ยวมาเก๊ามาหมาดอีกทั้งยังได้โพสต์คลิป VLOG ให้แฟนๆได้ชมซึ่งในคลิปโอ๊ตปราโมทก็ได้ไปไหว้พระขอพรเพื่อเสริมความปังให้กับตัวเองและได้ไปกินอาหารอร่อยแต่ด้านแฟนคลับตาดีเห็นว่าโอ๊ตนั้นมีสาวคนหนึ่งอยู่ข้างกายตลอดเวลาคอยเดินไปด้วยกันมิหนำซ้ำยังมีโมเมนต์ถ่ายให้รูปให้กันแถมยังนั่งกินข้าวข้างกันอีกด้วยและเมื่อโอ๊ตได้นำคลิปมาโปรโมทในอินสตาแกรมแฟนๆทั้งหลายจึงเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบพี่โอ๊ตพาแฟนไปด้วยหรอคะหวานเจี๊ยบเห็นแล้วล่ะอีกทั้งเพื่อนสนิทอย่างป๊อปปองกูลเองก็ยังอดใจไม่ไหวเข้ามาแซวสั้นๆว่าอุ้ยเป็นอันรู้กันว่าเป็นเธอคนนั้นคือสาวคนพิเศษของโอ๊ตปราโมท